การรังวัดครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำสั่งของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากที่นางสาวปารีณายื่นจดหมายเรียกร้องโดยอ้างว่าแผนที่กรมป่าไม้มีอัตราส่วนกว้างกว่าแผนที่กรมที่ดินจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ซึ่งในการรังวัดเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือตรวจวัดดาวเทียมเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ของสปก.เพื่อดูว่าตรงกันหรือไม่และเพื่อหาแนวเขตที่ชัดเจนว่าพื้นที่ฟาร์มทั้ง690ไร่ของนางสาวปารีณาอยู่ในเขตสปก.หรือป่าสงวนแห่งชาติและครั้งนี้ก็เช่นเคยค่ะมีนายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการด้วยหลังการตรวจรังวัดที่ดินค่ะนายธวัชชัยรัตน์กรูดซึ่งเป็นผู้ตรวจการกรมป่าไม้ในฐานะประธานคณะทำงานพร้อมกับนายพัฒนสิริใหม่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรีนายสุรินทร์หานมนัสเวชปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีนายวัฒนามังทิสารผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารระบบที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.พร้อมกับคณะนายช่างรังวัดจากทั้งสองหน่วยงานและส่วนกลางร่วมการแถลงข่าวก็ย้ำนะคะว่าการรังวัดที่ดินพื้นที่เขาสนฟาร์มในครั้งนี้เป็นการสร้างมาตรฐานของแผนที่โดยนำมารวบรวมบันทึกก่อนออกเป็นแนวเขตที่ถูกต้องด้วยการปักหมุดดาวเทียมระบบพิกัด UTM ทำรังวัดทุกๆ6เมตรรอบเขาสนผ่านเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมชนิด2ความถี่ระบบ RTK ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ยังไม่ได้สรุปผลออกมานะคะเนื่องจากยังเหลืออีกหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้เวลาประมวลผลการตรวจวัดของอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะส่วนการรังวัดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้ง2หน่วยงานนำแผนที่มาคนละฉบับจึงต้องนำมาเทียบเคียงใหม่แต่ย้ำว่าที่ดินเขาสนฟาร์มของนางสาวปารีณาเป็นของหลวงอย่างแน่นอนค่ะแต่จะเป็นของป่าสงวนหรือสปก.จะมีข้อสรุปที่ชัดเจนในวันที่2ธันวาคมนี้เพราะว่าปัจจุบันทั้ง2หน่วยงานถือที่ดินคนละฉบับเป็นไปได้ที่เวลานำมากางออกพื้นที่อาจจะไม่ตรงกันพื้นที่จะเพิ่มได้ลดได้เป็นเรื่องปกติค่ะทั้งนี้แผนที่ที่หน่วยงานดูแลมีการเปลี่ยนแปลงมาถึง4ฉบับแล้วนะคะและจากการที่มีการยกพื้นที่มาให้ดูแลแต่ยังคงถือแผนที่คนละฉบับแบบนี้ก็จะต้องตกมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ทั้ง2หน่วยงานจะต้องมาตรวจสอบร่วมกันและต้องมาถือวัดแนวเขตโดยต้องมาชี้พื้นที่ที่กำลังเป็นประเด็นในขณะนี้ว่าเป็นของใครทางสปก.หรือว่าทางป่าสงวนแต่ล่าสุดที่ได้มีการชี้พื้นที่ไปแล้วส่วนหนึ่งว่าเป็นพื้นที่สปก.ตามที่เป็นข่าวและทางป่าไม้ก็ชี้ว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนไปแล้วแต่อยู่ที่ตรงกลางของเส้นที่ยังไม่สามารถตอบคำถามได้จึงต้องรอความชัดเจนเพราะว่าต้องหาข้อสรุปโดยการใช้แนวเขตที่กำหนดเส้นล่าสุดนี่แหละค่ะแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในเขตพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศถ้ามีกรณีพื้นที่ทับซ้อนแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะเรื่องนี้ถูกจับตาจากสังคมเพราะอะไรเพราะว่าที่ดินสปก.เป็นที่หลวงจัดสรรให้เกษตรกรที่ยากไร้เอาไว้ทำมาหากินแต่กลับมาอยู่ในมือของสส.แล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สสคนเดียวเท่านั้นตอนนี้มีการเปิดเผยรายชื่อสสที่ถือครองที่ดินสปก.รวมถึงที่ดินของสบท.5ด้วยนะคะคุณปรินาก็ถือว่าไม่ใช่นักการเมืองคนแรกที่ประสบปัญหาปมถือครองที่ดินร้อนแบบนี้เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2537ในตอนนั้นที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เกิดไปมอบเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 ที่ภูเก็ตจำนวน592แปลงให้กับเกษตรกร489คนเมื่อปี2537นะคะแต่กลับพบว่ามีชื่อคนดังใน11ตระกูลของภูเก็ตเป็นคนได้รับเอกสารสิทธิ์ไปด้วยก็ต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้กันไปค่ะ